สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆพาพี่น้องมาเบ็ดมาลงไม้หนองปลาบัวหงหกนี่แหละครับพี่น้องไม้หงหกนี่วันนี้เอาหมกหอยมาลงคือเก่าครับพี่น้องหอยมาลงก้อนอันนี้เอามาลงละรอบหนึ่งบ่สะใจไปได้พี่น้องปลาคือยังตัวน้อยรอบนี้สิมาใหม่ครับพี่น้องมาใหม่เดี๋ยวสิยับลงไปใส่เหล็กเก่าๆครับพี่น้องยับลงไปใส่เหล็กเก่าๆผมว่าผมใจตื่นๆแล้วก็ตื่นปลาหน่อยครับพี่น้องกินเดี๋ยวสิยับลงไปเลิกครับบาดนี่ลองเบิ่งว่าสิเป็นจังไดนะครับก็เอาเยื่อมาหอยมาเอาเป็ดคั่นแล้วก็ว่างๆๆๆไปครับผมสูตรหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องมีหลายแบบในการใส่เป็ดก็บรรยากาศก็ฮ้อนๆนะครับพี่น้องคือหน้าฮ้อนเลยบ่คือหน้าฝนเลยครับพี่น้องทั้งผมโอ้แห้งๆแห้งแดงๆเลยครับพี่น้องโอ้แม่งมีนี่หลายก็นี่นะครับผมก็ทางอื่นเพิ่นตกจนกันแท้ขาดน้ำท่วมน้ำล้นตีบบ่ได้ว่านเขาว่านน้ำทั้งนี้ว่านเขาขาดตะน้ำครับพี่น้องแล้วครับผมแต่ละพื้นที่ก็บ่คือกันเนาะครับพี่น้องอากาศเขาอื่นอากาศภูมิประเทศแล้วแต่มองตะบอนพี่น้องเดี๋ยวไปดุดไปใส่เบ็ดน้ำกันครับผมลุยกันครับนี่ครับผมตอนนี้ยืนในกลางป่าบัวเลยครับในกลางเลยครับพี่น้องลงมาลึกๆเติบเลยเพราะว่าป่ามันบ่วนอยู่ในในนะครับพี่น้องบัวอยู่ในในเดี๋ยวมาใส่ในในลองเบิ่งครับนี่นะครับพี่น้องใส่ในในในบัวเลยเด้อครับพี่น้องก็สิบ่ได้เสียบนะครับพี่น้องผมก็สิย้อนลงไปเลยนี่นะครับผมเรียบร้อยครับถ้าน้ำมันขับฝนตกมันใส่ตื่นจะถือดีอยู่ครับพี่น้องฝนบ่ตกอ่ะปลามันบ่ค่อยไปเล่นน้ำตื่นนะครับผมฝนบ่ตกลงมาใส่ลึกๆครับบ่วนอยู่ลึกๆครับผมเฮาสิว่างถ้าเฮาย่านมันเบ็ดมันบ่อยู่นะครับพี่น้องกันเบ็ดมันสิอาจสิลากไปไกลแน่สามารถเสียบไว้ปลายผือได้นะครับพี่น้องไอ้เงาผือนะครับเพราะว่าผือมันหลายเนาะคือมันไหลเดี๋ยวผมก็สิว่างไว้จังซี่ครับพี่น้องแล้วก็ส่วนมันเดี๋ยวเสียบไว้กอผืนเลยครับคันย่านมันไปนะครับพี่น้องนี่เสียบไปกอผืนสิก็ได้ครับพี่น้องได้คือกันนี่ครับผมเสียบไว้ต้นผืนเลยเรียบร้อยครับครับพี่น้องมันหนาเติบเลยนี่ทั้งบัวทั้งหญ้านะครับนี่ครับนี่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยเห็นสูตรนี้นะครับผมเพิ่นเห็นผมใส่เพิ่นเอาไปใส่เพิ่นว่าเอามันเด็กการอยู่เพิ่นว่าเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าเห็นผมใส่แล้วไม่ได้การอยู่มันก็เลยเอาไปใส่นะครับพี่น้องไปประยุกต์ใส่เพิ่นว่าบ่เคยเห็นเนาะเพิ่นก็ว่าเอ้ามันได้การอยู่ตัวนี่เพิ่นว่าก็นี่ครับผมแชร์กันไปเนาะครับพี่น้องความรู้ไผมีก็แชร์กันไปสูตรแบบนี้ค่าเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากใส่เบ็ดโฟมเนาะครับเบ็ดโฟมเบ็ดปอมเพิ่นว่าเก็บยากเอาเบ็ดคั่นใส่สูตรที่ผมใส่นี่ก็ได้ครับพี่น้องพี่น้องใส่ไปน้ำกันเนาะเฮาก็สิได้ฮู้ว่าลึกๆนี่สิมีบ่ครับพี่น้องสิ่งที่เฮาต้องการตัวใหญ่ๆที่นั่งจอบฟังเสียงมันบ่มบ่มบ่มอยู่ครับครับพี่น้องบุ้ยบัวไหมหนาตึ๊บเลย
พี่น้องเดี๋ยวผมล่าไปเลยบรรยากาศเลยครับผมปลาบัวนี่แหละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไซไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังถามมารุ่นกันว่ามันสิเป็นจังไหนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ครับผมบรรยากาศน้องปลาบัวนะครับโอ้ยตะเวนขึ้นตะเช้าเลยครับพี่น้องตีหาอยู่เลยครับพี่น้องตะเวนขึ้นมาแล้วห่อนอีกแล้วฝนบ่มีแล้วครับผมโอ้ไอ้ครับผมไปเบิ่งเบ็ดกันสิคือบ่โอ้ยเงียบเลยละพี่น้องเยื่อยังครับเยื่อหมกหอยนี่เห็นว่ามีปลาอันนี้ก็สียังครับพี่น้องปลาหน่อยเป็นยังเป็นมาตอดโอ้ยนกหนูพี่น้องกัดกินหมากบัวเบิดบัวบ่ยังเลยขึ้นลมเถอะหลังนี้ก็เงียบครับสิมีปลาต่ำบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยหลังนี้ก็เงียบพี่น้องตั้งนี่คือมีดึงนะครับเป็นยังไงดึงพี่น้องเอ้ยเบ็ดเบ็ดเกือบฮะโอ้ยหูโอ้โหบักกล้ายพี่น้องบักกล้ายเอาล่ะครับตัวนี้ไหมตัวใหญ่อยู่พี่น้องโอ้ยตายของสิหลุดกับปะนั่นโอ้นี่ละคันมันบ่ตายนี่คือหยั่นบ่อยู่อยู่ครับพี่น้องสิขาดปากอะแต้มแรกมาแล้วครับพี่น้องเอาน้ำเลิกตัวใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยหลังนี้ก็เงียบครับผมเงียบกิบเลยนกมากินหมากบัวเบิดก่อนพี่น้องนกหนูวะนี่ปุ้งพี่น้องหลังนี่เบ็ดบ่เห็นเด้อครับเบ็ดบ่เห็นเบ็ดบ่เห็นเดี๋ยวเบิ่งกันครับมีการต่ำเกิดขึ้นบ่ล่ะพี่น้องโอ้โหผีเบ็ดโอ้โหเบ็ดเกือบหักโอ้โหถึงครับสวยครับสวยการครับพี่น้องเด็กการมาแล้วครับผมโอ้ยพี่น้องหมากบัวมันถือกันนี่กินเบิดครับนกหือหนูนี่กินเบิดเลยคนบ่ได้กินแล้วแน่ๆนี่นี่ครับผมมันมากินก่อนเบิดเลยโห
โอ้พี่น้องเล็กๆตัวใหญ่อยู่ครับตัวไข่ก็ทอดมาใส่ตื่นๆอยู่รังนี้เงียบครับรังนี้คือส่งดึงๆมีบ่ล่ะบ่มีครับคันเบ็ดกดลงน่ะคืออยู่คนพี่น้องมีรุ่นโอ้ยไปยากนะครับพี่น้องยุ่งหลายนะข้างในรังนี้นิ่งครับยางๆดูได้ครับลมนะขั้นเบ็ดไปเสียเนาะครับพี่น้องบ้านนี้ขั้นเบ็ดเสียแล้วโอ้โหว่าอยู่พี่น้องมันขวางตายบ่นี่ครับพี่น้องหูยเดี๋ยวเบ็ดจะขวางหักพี่น้องนี่นี่มันไงเลยครับกดลงจมกูนะผมบ่ายอยู่ก็สิบ่อยู่นี่กดลงจมหกพี่น้องเห็ดเสียไว้เห็ดเอ้ยเฮ้ยเนี่ยปลาเสียปลาแห้งสิเสียบครับพี่น้องปลาแดดเดียวตายหูยังไงครับพี่น้องมื้อนี้ต้องหันนะเกือบหาบ่เห็นพี่น้องมันกดลงแบบว่าขี้ตมเลยเงียบครับนี่ครับผมลาปลาคนใหญ่ทั้งกันเหมือนหลังนี้บ่อยู่พี่น้องมีดึงอยู่เด้ดึงอยู่แต่ว่าบ่อยู่เออนี่ก็ขั้นจมเนี่ยพี่น้องเนาะจมเลยพี่น้องเยอะยังคือเก่ามันขั้นจมแสดงว่าเขายางของมากเหมือนกันหยับขึ้นมาตื่นได้ไงพี่น้องมองมองมันลงบ่ได้ครับพี่น้องมันลมเฮียงลมไหลอันนี้ก็บ่ถือครับหลังนี้พี่จังเบ็ดหูหูพี่น้องปลาพี่ปลาดีครับผมตัวนี้ตัวหน่อยก็มูแต่ว่ากับเด็กการอยู่ครับจะเจายามหลอบเมื่อไหร่ครับพี่น้องหลอบเขาก็มีด้วยครับพี่น้องต้องว่าผมต้องใหญ่ไหมมันบดถึกหน้าแหงต้องหนีตาล่ะเจ้าใดอยู่คนวะนี่หลังนี้ก็มีดึงด้วยครับพี่น้องให้สายดึงดึงเบิ่งครับรอบนี้น้ำสิตื่นก็มองรอบแรกนะครับเพราะว่าล่องหม่องมันหกหลายมันลุ่งบ่ได้นี่ดึงโอ้ยดึงอยู่บ่อยู่ครับอ
ดึงครับพี่น้องบ่อยู่ดึงบ่อยู่นั่นนี่ก็บ่ถือครับโอ้ละตื่นๆก็บ่ค่อยปานใดนะครับพี่น้องโอ้ยไม่ยังโอ้ยครับผมเลาะตื่นๆประคอหน่อยเบ็ดเขาคือหัวสักพี่น้องโอ้โหนี่ครับผมเฮ้ยเลิกๆเด็กการพี่น้องแต่ว่ามองนั่นผมลุยมาบ่ได้มันหกไหลตื่นบ่ได้การพี่น้องเลิกๆเด็กการเลยเดี๋ยวหอยเลิกๆเด็กการครับพี่น้องตื่นตื่นบ่ได้การโอ้ยหลังนี่เบิ่งครับหลังนี่ง่อยอีกแล้วเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องเบิ่งกันมันเป็นตะอยู่แท้พี่น้องโอ้ยแม่นอีหลีครับบ่อยู่บ่มีหยังยามเบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมหงายเฮาหกหลายปวดขาเบิดพี่น้องทั้งลุยน้ำลึกแล้วก็มันลมนำก็นะครับผมลองไปใส่ปลาใหญ่ลึกลองเบิ่งในการอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งโตปลากันครับนี่ครับผมหมักยักใหญ่มา2เลยครับ3อีกเอ้าพี่น้องในการนี่ครับพี่น้องลุยเอาของใหญ่มื้อนี้เฮาได้แบบ6ตัวนะครับพี่น้องตัวจะนับต่อพี่น้องตัวน้อยหน่อยมันแถมมามาร้อยมากินที่เหลือก็ได้การอยู่ครับพี่น้องปลาเยอะหอยพี่น้องเบิ่งหน้าอันนี้ให้หน้านะครับพี่น้องหน้าเข่านี่ครับผมแห้งแห้งติดกับหนองเลยครับพี่น้องคิดว่ามันอันนี้ปานใดครับพี่น้องฝนบ่มีปานใดติดกับหนองเลยเด้นี่หนองครับนี่หน้าแล้งเป็นแหลงโอ้ยเบิ่งครับผมดินบ่สิแตกเขือบเบิดล่ะนี่ครับผมผลงานเฮามื้อนี้นักอึ้งตึงครับพี่น้องมื้อนี้ก็ลงลุยใส่ลึกๆนะครับพี่น้องเหยื่อบกหอยเฮาก็ก่อนหน้านี้ใส่เหยื่อบกหอยหมายนี่ผมใส่น้ำตื่นมันตัวหน่อยก็เลยคาใจนะครับพี่น้องว่าปลาใหญ่มันดิ่นอยู่ในๆก็เอาลงไปใส่ลึกๆอ่ะได้การอยู่ครับได้การอยู่เพราะว่ามันแห้งมันแหลงเนาะปลาบ่ค่อยขึ้นมาเล่นน้ำตื่นคันฝนตกดีๆมันสิขึ้นมาเล่นอยู่ครับพี่น้องมันจุลึกๆคุณตัวใหญ่พอได้อยู่ได้กินกับพี่น้องนี่ครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเอาสูตรปักเบ็ดน้ำลึกมาใส่น้ำกันนะครับพี่น้องก็ถือว่าเขาได้ตัวงามอยู่เหมือนนี่แดดออกไปแล้วครับพี่น้องออกตะเสาเลย อะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้นะครับจังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ